วัสดีค่ะสำหรับพี่หญิงกองที่หนึ่งนะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หญิงในท่านเลือกอะไรนะคะวงนี้อาจจะแปลกตานิดนึงประหนึ่งว่าเป็นเหมือนตัวเห็ดที่อยู่ในมาริโอเลยคิงฟ้านึกถึงแบบนั้นตลอดนะคะชื่อว่าหยันหยวนอาเกตค่ะก็คืออยู่ในตระกูลอาเกตค่ะอาเกตมีหลากหลายเฉดหลากหลายสีเยอะมากๆเขาเจียมาออกมาจากหินแบบแต่ละก้อนไม่เหมือนกันอยู่ในตระกูลอาเกตนะคะอันนี้จะเป็นกรีนไวท์นะคะมันอาจจะมีสีแบบส้มๆน้ำตาลแบบออกแนวเอิร์ธโทนนิดนึงนะคะผสมผสานด้วยคือสวยมากพลังงานดีมากมากๆมีแค่วงเดียวนะคะที่นําเข้ามาตอนนี้นะคะวงนี้นะคะเป็นหินที่เสริมในเรื่องความเข้มแข็งในจิตใจแรงการต่อสู้นะคะแรงฮึดสู้นะคะใครที่รู้สึกหมดไฟรู้สึกว่าต้องการไฟในตัวเองต้องการความแบบเค้าเรียกว่าความใจสู้อะไรต่างๆนะคะหินชนิดนี้คือดีมากๆนะคะรวมถึงเป็นหินที่เสริมในเรื่องการเจรจาการทัศน์ศีลนะคะสติปัญญาดีมากๆนะคะรวมถึงเป็นหินของการฟื้นฟูด้วยค่ะฟื้นฟูสภาวะจิตใจฟื้นฟูในเรื่องชีวิตของคุณในเรื่องอนาคตของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จริงๆหินทุกวงนำมานั่งสมาธิได้หมดนะคะหินชนิดนี้แล้ววงนี้นำมานั่งสมาธิดีมากๆใครที่ได้รับไปถือว่าโชคดีมากๆนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะหากท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมนหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @gingfa245ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า stone245จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะเรามาดูกองที่1 นะคะว่าใครกำลังคิดถึงคุณมากๆในตอนนี้เสียงสูงมากๆเลยนะคะคือใครกำลังนึกถึงคุณอยู่หรือว่าใครกำลังรู้สึกแบบลึกๆแล้วโหยหาคุณอยู่นะคะเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะคะ Insight Decision Steadfastness The World Six of Cups ว่าแล้วเชียว The Devil Two of SwordsJustice The World มาอีกแล้วค่ะ The World นะคนละสำรับกันแต่ขึ้นมาขนาดเลยนะคะ The High Priestess อ่ะชัดมากแม่นะคะ Six of Swords Ace of Wands Three of Cups Two of Cups Seven of Pentacles Nine of Cups Eight of Cups คนที่จากลาค่ะกำลังคิดถึงคุณอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะคำว่าจากลามันเป็นได้2กรณีอ่ะบอกแบบนี้ก่อนนะคะอาจจะเป็นคนเดิมๆคนเก่าๆก็เป็นได้คนที่อาจจะเหมือนเราก็นึกถึงเขาด้วยอะค่ะเหมือนต่างคนต่างแบบลึกๆแล้วมันไม่ลืมกันอะไรเงี้ยมันอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นหรืออาจจะเป็นได้ว่าอาจจะเป็นคนที่เราเคยรู้จักเคยที่แบบถามว่ามันจำเป็นต้องเป็นคนรักเก่าเสมอไปมันไม่จำเป็นอาจจะเป็นคนที่เราเคยรู้จักเคยคุยด้วยหรืออาจจะไม่ได้ถึงขั้นเป็นแฟนหรืออาจจะไม่ได้เกินไปมากกว่านั้นอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นคนที่เรากำลังพูดคุยกับเขาในตอนนี้อยู่ก็เป็นได้คือบางคนกำลังพูดคุยอยู่ก็เป็นได้นะคะก็ถือว่าเป็นปัจจุบันหรือว่าเป็นคนที่แบบคุยมาอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะเป็นคนที่เราคุยกับเขามากที่สุดในตอนนี้นะคะแต่ถ้ามองมุมนึงนะคะมันเป็นคนรักเก่าได้นะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคำว่าเดิมๆเก่าๆคนที่เคยจากลาคนที่แบบเคยทิ้งบาดแผลให้กับเราหรือเราไปทิ้งบาดแผลกับเขาหรือต่างคนต่างไปกันไม่ได้กันจริงๆหรือว่ามันท็อกซิกหรือว่าด้วยเหตุผลนานาประการอื่นๆก็ได้ที่ไม่ต้องเกี่ยวกับท็อกซิกก็ได้อาจจะจบกันด้วยดีอะไรเงี้ยมันยังมีแบบมีการห่วงหาอาทรอยู่หรือว่ามันอาจจะเป็นคนแดนไกลเพราะว่าจริงๆพลังงานมันขึ้นว่าคนแดนไกลได้ด้วยหรือคนที่แบบเดินทางไปไกลแล้วอะไรเงี้ยเราก็ถามว่าคิดถึงแล้วจะกลับมาทักเราไหมเนี่ยกิ่งฟ้ามองว่ามันแล้วแต่สถานการณ์อาจจะไม่ทักก็ได้เขาอาจจะไปไกลแล้วก็ได้หรืออาจจะมีแบบต่างคนต่างอาจจะคุณอาจจะดูคลิปนี้เพื่อความบันเทิงได้นะคะแต่กิ่งฟ้าตั้งใจทำนายทุกๆคลิปอยู่แล้วนะคะแต่กิ่งฟ้าจะบอกเฉยว่าบางคนที่มาดูกิ่งฟ้าคุณเองอาจจะมีแฟนอยู่แล้วเขาเองอาจจะมีแฟนต่างคนต่างมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าต่างคนต่างมีคู่ของกันและกันอยู่แล้วก็เป็นได้นะคะหรือว่าคุณทั้งสองคนเป็นได้เหมือนกันว่ามันอาจจะคือจริงๆอาจจะมีคนคิดถึงคุณมากกว่า1คนก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือคนที่คิดถึงคุณเนี่ยอาจจะเป็นได้ว่าเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นได้นะคะหรือว่า
บางทีบางครั้งเนี่ยถ้าจะทักมาหรือจะคุยมาส่วนมากไม่ใช่ว่าเจอต่อหน้ามันจะเป็นผ่านสื่อออนไลน์หรือว่าฝากเพื่อนมาถามอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นได้เหมือนกันนะคะแล้วพลังงานขึ้นตามการตัดสินใจด้วยนะคะถ้ามองแง่มุมนึงนะคะคนที่คิดถึงคุณอีกมุมนึงอ่ะกิ่งฟ้าต้องบอกแบบนี้นะถ้าคุณกำลังทำอะไรผิดศีลธรรมอันนี้กิ่งฟ้าเตือนตัวคุณด้วยความปรารถนาดีและเป็นห่วงคุณจะเชื่อไม่เชื่อจะฟังไม่ฟังเป็นสิทธิ์ของคุณกิ่งฟ้าไม่บังคับคุณอยู่แล้วเป็นเรื่องของคุณนะถ้าพูดตรงๆมาพูดภาษาตามบ้านเลยเป็นเรื่องของคุณนะคะแต่ถ้าคุณกำลังทำผิดศีลธรรมอยู่คุณกำลังคุยกับคนที่มีเจ้าของอยู่แต่เอาเป็นว่าบางคนไม่รู้ไม่ผิดนะแต่ถ้ารู้แล้วยังจะไปต่อยังจะคุยอยู่ต่อหรือจงใจที่จะคุยกับคนที่มีเจ้าของหรือว่ามันมีความดำมืดอะค่ะมันมีมุมดาร์กมากๆดาร์กไซด์มากๆอะกิ่งฟ้าบอกเลยว่าอย่าหาทำอย่าทำเด็ดขาดนะคะปัญหาตามมาแน่นอนวิบากกรรมตามมาแน่นอนวิบากกรรมบางคนยังไม่เชื่อเรื่องวิบากกรรมว่าจริงๆแล้วคือกิ่งฟ้ามาดูดวงเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งคุณเปิดมาดูคลิปกิ่งฟ้าลึกๆแล้วมันก็ต้องมีบาปบุญคุณโทษต้องเข้าใจตรงจุดนี้นะอันนี้กิ่งฟ้าไม่ได้พูดทุกคนนะคนที่มาดูกิ่งฟ้านี่ทำนายโดยภาพรวมนะคะฉะนั้นมีสติในการฟังนะคือกิ่งฟ้าแค่ตัวเฉยๆว่าพลังงานมันขึ้นว่าการผิดหลักศีลธรรมหรืออะไรมันมีอะไรบางอย่างที่มันเหมือนแบบมันไม่ควรเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามันควรจะถอยออกมาได้แล้วหรือควรมีสติแล้วก็รักตัวเองให้มากๆได้แล้วอะไรเงี้ยมันมีพลังงานเตือนแบบนี้ขึ้นมานะคะถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นที่มันกำลังแบบรู้ว่ากำลังกระทำผิดแล้วก็ยังจะไปต่อนะคะต้องถอยออกมาแต่บางคนบอกว่าแต่หนูเป็นคนโดนกระทำค่ะอาจารย์อะไรเงี้ยนะคะคือต้องบอกแบบนี้นะว่าถ้าอันนี้เราพูดในมุมที่ว่าเรากำลังไปคิดถึงคนคนนั้นที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วอะไม่ควรทำไปแย่งใครเข้ามาก็ไม่ควรทำนะคะวิบากกรรมมันมีจริงบางทีวิบากกรรมมันอาจจะไม่ได้เจอแบบกลับมาเป็นเรื่องความรักแต่อาจจะเจอเป็นบางคนเจอกรรมอะไปทำเรื่องความรักแต่ไปเจอกรรมเรื่องอื่นที่เราต้องการมากที่สุดคือบางคนต้องการเงินไปลงเรื่องเงินทำให้เงินเราขัดสนก็เป็นได้มันเป็นได้หมดเราไม่รู้ได้ยังไงก็คือกรรมมีอยู่จริงนะคะคาร์ม่ามีอยู่จริงนะคะเรียกว่าทำยังไงได้อย่างนั้นมีอยู่จริงกฎแห่งกรรมมีอยู่จริงนะคะจงเชื่อตรงนี้เอาไว้นะคะถ้าเรากำลังกระทำผิดอยู่กิ่งฟ้าคิดว่าตัวเราเองมีโอกาสในการแก้ไขนะคะกิ่งฟ้าขอบอกคุณเลยว่าถอยออกมาซะอย่าหาทำนะคะมันไม่ดีต่อตัวเราแล้วก็คุณไม่เจอความสุขหรอกมันจะเจอความทุกข์มากกว่าความสุขนะคะฉะนั้นขอให้คุณมีสติกับตรงจุดนี้มากๆรักและเคารพตัวคุณเองให้มากๆขึ้นกว่านี้หน่อยนะคะมันจะยิ่งดีนะคะอย่างที่กิ่งฟ้าบอกนะไม่ใช่ว่าทุกคนที่มาดูคลิปแล้วเป็นแบบนี้แล้วก็ใครจะทำตามไม่ทำตามกิ่งฟ้าจะเชื่อไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะคะกิ่งฟ้าไม่ได้เข้าไปยุ่งกับชีวิตของคุณแต่กิ่งฟ้ามีหน้าที่เตือนตามพลังงานไพ่แล้วก็สิ่งที่เป็นหน้าที่ที่กิ่งฟ้าคิดว่าเตือนดีที่สุดนะคะโอเคค่ะถ้าเราไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องผิดศีลธรรมตัดตรงนี้ทิ้งไปเลย ignore คำพูดที่กิ่งฟ้าเพิ่งพูดไปเรื่องต่อไปนี้นะคะเมื่อกี้เพิ่งพูดไปคือจบไปเลยนะคะแล้วก็ในกรณีคนที่คิดถึงคุณมากที่สุดถ้าในกรณีบางคนบอกว่าเราไม่เคยรู้จักคนคนนี้เลยเพิ่งมาพูดคุยกันบางคนอาจจะแบบกำลังจะคุยกันอยู่หรือเจอในงานอีเวนต์เจอในแบบการคำว่าพ่อสื่อแม่สื่อคอนเนคชั่นคือพลังงานมันมีโอกาสนะที่บางคนในช่วงนี้ถ้าโสดอยู่อาจจะมีเจอคู่แท้สูงมากๆต้องเรียกว่าสูงเพราะพลังงานขึ้นการเฉลิมฉลองเจอคู่แท้หรือเจอถ้าเริ่มในรูปแบบความเป็นเพื่อนจริงๆอาจจะเป็นเพื่อนที่คิดถึงคุณก็ได้นะถ้าคุณเริ่มจากความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไปค่อยๆคุยกันไปมีโอกาสพัฒนากันสูงมากๆเอาจริงป่ะกองนี้พลังงานคือหนักแน่นและพลังงานชัดมากๆนะคะเอาเป็นว่าขอให้คุณโชคดีเจอคนที่เหมาะสมกับคุณแล้วก็ขอให้เขาคิดถึงคุณเหมือนที่คุณคิดถึงเขาถ้าเป็นความรักที่เหมาะสมหรือว่าเป็นคนที่ดีจริงๆที่สมควรจะคิดถึงคุณหรือคุณสมควรที่คิดถึงเขากิ่งฟ้าไม่เข้าข้างใครนะถ้าเราไม่ดีก็เจอแบบนั้นแต่ถ้าเราดีกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณมีโอกาสที่จะดึงดูดคนที่สีเสมอกับคุณเข้ามาสูงมากๆในช่วงนี้นะคะฉะนั้นก็ขอให้คุณเองถ้าในอีกมุมนึงนะบางคนอาจจะคุยมากกว่า1คนเราโสดเขาโสดไม่ผิดคุยมากกว่า1คนมันจะมีเรื่องของการตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกิ่งฟ้าจะพูดแบบนี้มีเรื่องของการตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมาเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะไพ่ต้องการอะไรไพ่ขึ้นมีน้ำใจไพ่ขึ้นว่าคนคนนั้นที่คิดถึงเราเนี่ยเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบคนเป็นคนที่ชอบเทคแคร์ดูแลผู้อื่นเป็นคนที่น่ารักคนนึงมีจิตใจที่ดีคนนึงนะคะแล้วก็เป็นคนที่บางทีบางครั้งอาจจะเป็นคนที่เราไม่คาดคิดคาดฝันก็ได้นะอีกมุมนึงเพราะว่าไพ่มันขึ้นมา2แบบนะคะแล้วก็คนคนนี้เนี่ยอาจจะมากวนใจเราอยู่เสมอนะไพ่ขึ้นถูกรบกวนมันเหมือนกวนใจเราเสมอแบบเหมือนแบบมันมีอะไรประหนึ่งกระแสจิตมันส่งถึงกันน่ะเราอาจจะคิดถึงเขาลึกๆก็ได้หรือเขาอาจจะคิดถึงเราลึกๆมันแบบเหมือนส่งกระแสจิตหากันหรือเขาอาจจะแอบมาดูสตอรี่เราก็ได้นะจ๊ะถ้าใครลงสตอรี่อะไรเงี้ยนะคะแล้วไพ่ขึ้นคุณงามความดีอย่างที่กิ่งฟ้าพูดไม่ทันขาดคำว่าถ้าเจอคนดีให้วิ่งเข้าสายถ้าไม่ก็คือถอยออกมาทันทีนะคะแต่ถ้าเจอคนดีนะคะหรือว่าเป็นคนที่เหมาะสมก็ขอให้ได้ไปต่อละกันนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นคำว่าห่วงใยโอ้ทั้งไพ่ขึ้นทั้งมีน้ำใจทั้งห่วงใยคือถ้ามาในรูปแบบเหมือนแบบ
ข้ามาในรูปแบบความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องการเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คนนี้ค่อนข้างเป็นที่หนึ่งอยู่เหมือนกันนะเราจะหลงเขาหรือว่าหลงเสน่ห์เขาจากตรงจุดนี้แหละค่ะเอาเป็นว่าขอให้ทุกท่านนะคะที่เลือกกองนี้เนี่ยประสบกับความสุขแล้วก็เจอคนที่ดีคนที่เหมาะสมแล้วกันถ้าเจอคนที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสมขอให้มีเหตุต้องออกไปจากคนนี้นะคะคนนี้จบคำทำนายเดี๋ยวเพียงนี้นะคะสำหรับท่านใดที่อยากดูเป็นดวงรายปีมีทั้ง12ราศี12นักษัตริย์แล้วก็กำลังจะมีการลงดวงคนทั้ง7วันหรืออาจจะลงแล้วก็ได้นะคะถ้าคลิปนี้ได้ออนแอร์ไปนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้ลงหรือยังแต่12ราศีกับ12นักษัตริย์ดวงรายปีได้ลงเรียบร้อยแล้วกิ่งฟ้าตั้งใจทำให้กับทุกท่านมากๆต้องไปดูกันนะคะไม่งั้นกิ่งฟ้าจะฉาบเธอฉาบเธอนะคะเพราะตั้งใจทำมากๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องของกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงได้ตรงตัวเองเลยขอบคุณมากนะคะที่หลายๆท่านสนับสนุนกิ่งฟ้าให้ทำคลิปต่อไปนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe ปกติกิ่งฟ้าเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นของทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หญิงกองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หญิงในท่านเลือกกับอะไรวงนี้นะคะชื่อว่า Rose Quartz นะคะ Brazil นะคะคือถ้า Rose Quartz มาดากัสการ์จะสีเข้มนะคะแต่อันนี้จะเป็นของ Brazil แล้วก็จริงๆเรียกว่า Milky Rose Quartz ก็ได้นะคะออกจะสีแบบนมๆใสๆคือน่ารักมากน่ารักมากๆจริงๆนะคะกิ่งฟ้าเองก็แบบชอบ Rose Quartz มากๆก็มีสะสมเยอะเหมือนกันนะคะRose Quartz นะคะจะเป็นหินที่เสริมในเรื่องความรักความเมตตาเป็นหินที่แบบคนไทยจะส่วนมากจะรู้จักกันดีมาตรฐานมากๆนะคะในเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆความรักสามารถเป็นความรักเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวคนในครอบครัวบุตรลูกบริวารนะคะเพื่อนฝูงนะคะคนที่ทำงานร่วมด้วยผู้ใหญ่เมตตาคนเอ็นดูได้ด้วยหรือความรักในเชิงคำว่าคนกำลังคุยกำลังจีบกันหรือว่าทำให้มีความสามัคคีเกิดขึ้นในครอบครัวหรือว่าคนรักนั่นเองนะคะฝากหินอันนี้ไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะสวยมากๆเลยหากท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมนหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @กิ่งฟ้า245ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า Stone 245จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าใครเอ่ยกำลังคิดถึงคุณมากๆกำลังโหยหาคิดถึงคุณสุดๆเลยนะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่านะคะอ๋อสำหรับใครที่อยากดูเป็นดวงรายปีนะคะประจำปี2564นะคะกิ่งฟ้าทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วมีทั้ง12ราศีลงไว้นานแล้วแล้วก็12นักษัตริย์เพิ่งลงไปไม่นานนี้ส่วนดวงคนทั้ง7วันแบบรายปีเนี่ยไม่แน่ใจว่าคลิปนี้ที่กิ่งฟ้าได้ออนแอร์หรือพับลิชออกไปเนี่ยคุณจะได้รับชมแล้วหรือยังนะคะแต่เป็นว่าติดตามช่องของกิ่งฟ้าดูได้นะคะจะมีทั้งหมดเลยนะคะทำให้กับแฟนช่องตั้งใจมากเด้อนะคะไปดูกันเยอะๆนะคะสำอ่ะเหตุเริ่มต้นก็คือ surrender นะคะ determination spiritual quest page of cups nine of swords นะคะ queen of wands ten of cups the high priestess two of swords the devil queen of pentacles king of swords the chariot judgmentKnight of Swords, The Magician, Knight of Swords อันดับแรกนะคะคนนี้เนี่ยที่เขาคิดถึงคุณเลยหอยหาคิดถึงคุณเนี่ยลึกๆแล้วคือมันเหมือนกับว่าเขาไม่แอคทีฟตัวเองเหมือนกันนะคิดถึงนะแต่ยังไม่เทคแอคชั่นอะไรใดๆนะคะเป็นโอกาสที่จะเป็นคนที่เรากำลังพูดคุยอยู่ก็ได้เพราะพลังงานขึ้นการสื่อสารนะคะแต่คนนี้จะเป็นคนที่เหมือนมาใหม่หาเป็นคนที่แบบคุณอาจจะเคยคบกับเขาก็ได้นะแต่ไม่เสมอไปนะคะอาจจะเป็นคนที่เรียกว่า relationship มัน on off อยู่นั่นแหละเดี๋ยวมาเดี๋ยวหาเดี๋ยวมาเดี๋ยวหาเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกหรือบางคนอาจจะยังไม่ได้คบกันแต่คุยบ้างไม่คุยบ้างจะเป็นคนลักษณะนี้คือเดี๋ยวเขาก็คิดถึงคุณเดี๋ยวเขาก็มีอารมณ์ติดไม่คิดถึงคุณคุณเองก็อาจจะเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันมันจะรู้สึกว่ามีความท้าทายจ้ะ มีความท้าทายจ้ะมันจะเป็นอารมณ์นี้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ขี้เล่นซุกซนหรืออาจจะอายุน้อยกว่าเราหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่หน้าเด็กกว่าอายุที่เขาเป็นนะคะหรือว่าเขาเป็นคนที่เหมือนแบบว่า
สนุกสนานอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะหรือเราอาจจะหลงเสน่ห์เขาหรือชอบเขาโดยที่แบบไม่รู้ตัวเพราะว่าเหมือนเขาจะซึมซับเข้ามาในชีวิตของเราเรื่อยๆกระดึบกระดึบเข้ามาอะไรเงี้ยนะคะหรือเราอาจจะกระดึบเข้าไปก็ได้สามารถเป็นเราไปคิดถึงเขาก็ได้นะ บางคนบอกว่าดูคลิปหมอจานเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่คิดถึงหนูหรอกค่ะแต่หนูไปคิดถึงเขาอะไรเงี้ยนะคะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะแล้วก็คนคนนี้เนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันนะคะว่าเขาเองอาจจะเป็นคนที่อยากจะสร้างครอบครัวกับเราแต่กิ่งฟ้าขอมีอีกคำเตือนมันขึ้นมาชัดอีกครั้งนึงค่ะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องกับคือหนึ่งอย่างนะอย่าคุยกับคนที่มีเจ้าของอย่าหาธรรมอย่าผิดศีลธรรมอย่าผิดศีลข้อ3เราพูดถึงเรื่องความรักนะจริงๆผิดศีลธรรมไม่ควรผิดศีลข้อไหนหรอกแต่พอเรามาพูดถึงเรื่องความรักศีลข้อ3คือหมายถึงว่าผิดลูกผิดเมียไปแย่งคนอื่นเข้ามาไปแบบนึกถึงคนที่มีเจ้าของหมายถึงว่าจะแบบตั้งใจจะแย่งเขามาอะไรเงี้ยอย่าหาทำอย่าทำเด็ดขาดวิบากกรรมนี้จริงนะบอกไว้ก่อนฉะนั้นเลยบอกว่าถ้าเรากำลังกระทำอยู่ให้ถอยจากอารมณ์ตรงนั้นให้ได้คนมีหลากหลายมากมายค่ะคนโสดก็ยังมีเยอะค่ะเราเองก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่โสดอยู่ก็ได้นะคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะแปลได้เหมือนกันว่ามีแฟนแล้วแต่มาดูกิ่งฟ้าเพื่อความบันเทิงดูได้ไม่ว่าการกิ่งฟ้าตั้งใจทำนายทุกคลิปนะคะอาจจะเป็นแฟนของคุณนั่นแหละก็กำลังคิดถึงคุณเนี่ยแหละแต่บางคนอาจจะเพิ่งง้องอนกันอยู่ไงกำลังง้องอนกำลังมีปัญหากันอยู่ถามว่าเขาคิดถึงไหมคิดถึงคุณก็คิดถึงเขาพอกันนั่นแหละทั้งคู่นะคะแต่ไพ่ก็ขึ้นว่าให้มันแบบคือถ้ามันยังรักกันอยู่อะค่ะหรือว่าปัญหามันแบบพอยังแก้ไขได้หรือว่าบางทีถอยห่างกันมาหลายๆก้าวแล้วรู้สึกว่าเวลามันรักษาทุกอย่างบางทีอาจการห่างกันสักพักมันอาจจะเป็นเรื่องดีสำหรับบางคู่นะคะมันอาจจะทำให้คุณทั้งสองคนตกผลึกความคิดได้แล้วก็กลับมาคุยกันกลับมาปรับเปลี่ยนความรู้สึกกันอีกรอบปรับความเข้าใจกันอีกรอบนึงแล้วอาจจะกลับมารู้สึกดีกันเหมือนเดิมอีกรอบนึงก็ได้นะคะการที่ห่างกันไปอาจจะทำให้คุณทั้งสองคนรู้สึกโหยหาและคิดถึงกันนั่นเองนะคะที่หญิงฟ้าจะหมายถึงแล้วก็คนคนนี้นะคะอย่างที่หญิงฟ้าเพิ่งพูดไปคือพลังงานมันชัดเจนในเรื่องคำว่ามาหายนะคะหรือเขาเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนมาชอบเขาเยอะก็เป็นได้นะคะคนที่อาจจะแบบเรากำลังคิดถึงเขาหรือเขาคิดถึงเรานะคะแต่จริงๆพลังงานมันเป็นคำว่ารักเผื่อเลือกอยู่นะคะมันจะเป็นอารมณ์นี้ได้ด้วยนะคะเรามาดูไพ่กันนิดนึงนะคะว่าไพ่ต้องการจะบอกอะไรไพ่ขึ้นครอบครัวแปลกนะอันนี้ก็ขึ้น Ten of Cupsมันก็เลยเป็นคำเตือน2ประการและไพ่ขึ้นเดอะเจเวลขึ้นมาด้วยไงก็คือคนที่เหมือนเรากำลังคิดถึงเขาหรือเขาคิดถึงเราเนี่ยต่างคนต่างมี passionate อ่ะคุณเข้าใจคำว่า81บวกๆไหมจริงๆคือ18บวกนั่นแหละอีฟ้าจะพูดเป็น81บวกๆนั่นแหละน่ารักดีนะคะคือแบบคิดแบบ passionate you know ลุ่มหลงเร่าร้อนมันเหมือนแบบคิดถึงอารมณ์นั้นเยอะพอสมควรมันเหมือนเป็นความคิดถึงความหลงไหลแต่ถามว่าใช่รักจริงไหมที่คิดถึงกันเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อย100% ในตอนนี้นะคะณตอนนี้นะคะมันเหมือนเป็นคำโหยหากันมากกว่ามี passion ต่อกันมากๆหรือ passion นะคะ passionate ต่อกันอะไรประมาณนี้นะคะครอบครัวก็คือขึ้นอีกโหมดนึงระวังนะคะความคิดของเราเนี่ยในเชิงคำว่าบางคนรู้อยู่แล้วเขามีคนมีเจ้าของอยู่แล้วจะไปแย่งเขามาอย่าหาทำนะจ๊ะอย่าทำเด็ดขาดกิ่งฟ้าเตือนจนปากเปียกปากแฉะแล้วนะคะแต่จริงๆสุดท้ายจะเชื่อไม่เชื่อจะทำตามไม่ทำตามเป็นสิทธิ์ของคุณกิ่งฟ้ามีหน้าที่เตือนเพราะที่เหลือมันเป็นการดำเนินชีวิตของคุณกิ่งฟ้ามีแค่หน้าที่การทำนายภาพรวมแล้วก็ให้สติกับตัวคุณเท่านั้นเองนะคะดีไม่ดีที่ตัวเราแล้วบางท่านเนี่ยอาจจะมีเรื่องฝังใจคือมันแปลว่าอาจจะเป็นคนที่ฝังอยู่ในใจของเรานั่นแหละก็คือเขาก็คิดถึงเราหรือเขาเริ่มนึกถึงเราคนเราเนี่ยบางทีชอบการรักกันหรือว่าเคยคบหากันเนี่ยไม่มีใครลืมใครได้ 100% เต็มหรอกค่ะมันต้องมีการนึกถึงกันแต่อาจจะนึกถึงกันในรูปแบบอื่นแล้วก็ได้อาจจะไม่นึกถึงกันในรูปแบบตอนที่เคยยังรักกันก็ได้นะคะแต่มันมีเรื่องฝังใจเห็นไหมมันมีอะไรบางอย่างที่มันอยู่ภายในใจหรืออาจจะเป็นคนเดิมๆคนเก่าๆที่เรากำลังนึกถึงอยู่หรือเขานึกถึงเราอยู่ก็เป็นได้มันก็เลยมันมีความแบบนึกถึงเอ๊ะเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงไพ่ขึ้นนะคะในกรณีบางคนเนี่ยกำลังคุยกับใครสักคนนึงอาจจะเป็นคนที่เรากำลังคุยอยู่หรือกำลังแบบเขาเรียกว่าป๊อปปี้เลิฟหรือว่ากำลังที่จะสถานะเลื่อนกันเป็นแฟนในอนาคตอะไรเงี้ยไพ่ขึ้นว่าเทหมดคนคนนี้เขาคิดถึงเรามากคนที่เขาแชทกับเราบ่อยๆคุยกับเราบ่อยๆนั่นแหละค่ะเขาคิดถึงเรามากที่สุดถ้าคนที่มาหายๆ on off อ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะบอกนี้ว่าถ้าเราโอเคกับตรงจุดนี้ก็เป็นสิ่งของคุณที่จะคุยต่อนะแต่ถ้ารู้สึกว่าคนนี้มาหายเดินหน้าต่อค่ะมันยังมีคนที่เหมาะสมกับคุณเข้ามาในชีวิตนะคะรอไปก่อนนะคะไปขึ้นการลองหมายถึงว่าการลองคุยการลองไปต่อหรือว่าอาจจะมีการแบบเขาเรียกว่าพัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะคือมันอยู่ที่ตัวเราเองจริงๆการลองทุกคนนะคะในการคบกันบางทีก็เหมือนการลองเหมือนกันคือกิ่งฟ้าไม่ได้พูดเป็นเรื่องเล่นๆนะแต่หมายถึงว่าเราไม่รู้ได้การที่เราคุยกันในช่วงแรกๆเราไม่รู้นิสัยแบบเบื้องลึกเขา 100% หรอกค่ะบางทีอาจจะรู้หน้าไม่รู้ใจหรือบางทีคนที่คบกันมานานก็ไม่ใช่ว่ารู้จักกันทั้งหมดด้วยซ้ำไปนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าบางสิ่งบางอย่างก็เหมือนการคบกันการคุยกันการไปต่อก็เหมือนกันทดลองคุยกันไปเรื่อยหรือว่าคบกันไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะแล้วไพ่ขึ้นสัมผัสพิเศษหมายถึงว่าจริงๆลึกๆแล้วตัวคุณเองมีเซนส์นะคะแต่กิ่งฟ้าบอกเสมอทุกคนมีเซนส์แต่แค่ว่า
เซนส์มากเซนส์น้อยแต่อย่าลืมใช้เซนส์ประกอบกับหลักความเป็นจริงหรือเหตุผลด้วยนะคะไม่ฉะนั้นสติหลุดได้นะคะเซนส์ Sense คือหมายถึงว่าเราอาจจะมองคนออกว่าจริงๆแล้วคนนี้เขารู้สึกยังไงกับเราหรือจริงๆเรารู้แหละว่าคนคนนี้อาจจะรู้สึกดีกับเราแล้วเขาเองก็อาจจะรู้ด้วยว่าคุณอาจจะรู้สึกดีกับเขามันจะเป็นแบบกระแสจิตที่มันเหมือนส่งถึงกันพอสมควรเลยในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือคนที่กำลังแบบนึกถึงเรานะคะแต่ทุกๆอย่างนะคะคือในกรณีที่แบบเราอาจจะเจอที่ผ่านมาในเรื่องคำว่าฝังใจขอย้อนกลับไปนิดนึงบางคนอาจจะไม่ลืมคุณเดิมคนเก่าๆเนี่ยกิ่งฟ้าอยากให้เวลารักษาทุกอย่างทุกอย่างมันมีทางออกเพราะไพ่มันขึ้นว่ามีทางออกนะคะแล้วไพ่ขึ้นว่าไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือ LGBTQ ดูคลิปกิ่งฟ้าได้หมดนะคะแค่ไปใส่คาแรคเตอร์กันเอาเองแล้วไพ่ขึ้นว่า LGBTQ ช่วงนี้จะค่อนข้างดวงเด่นมากเป็นพิเศษเด่นมากพิเศษนะคะไม่ใช่ว่าชายหญิงไม่เด่นนะคะแต่แค่ LGBTQ ช่วงนี้เด่นมากนะคะมีโอกาสอาจจะเจอคนที่แบบรักจริงรักแท้หรือคนที่เหมาะสมกับคุณมากๆแล้วขอฝากใบนี้เป็นใบสุดท้ายนะคะสิ่งใหม่มันแปลได้เหมือนกันว่าถ้าสมมติเจอคนไม่ดีมันอาจจะทำให้คุณอาจจะได้เจออะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือเจอสิ่งที่ดีมากขึ้นเข้ามาในชีวิตนะคะหรือเป็นได้เหมือนกันว่าคนที่คิดถึงคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบกำลังจะเข้ามาใหม่ในอนาคตกำลังจะเข้ามาในอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นได้แต่ถ้าใครคุยกับคนที่ใช่อยู่แล้วก็ขอให้ไปต่อเพราะมีโอกาสที่จะได้เริ่มความสัมพันธ์ครั้งใหม่ๆหรือได้แฟนนั่นเองก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนดีๆคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปจงมีสติกับเรื่องความรักจงรักและเคารพตัวคุณเองให้มากๆนะคะขออนุญาตจบคำนำนาเดี๋ยวเพียงนี้อย่าลืมนะคะดวงรายปีกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description แล้วนะคะตั้งใจทำมากๆอย่าลืมเข้าไปดูกันเยอะๆนะคะไม่กิ่งฟ้าจะฉาบนะคะฉาบเธอทุกคนเลยนะคะเพราะกิ่งฟ้าตั้งใจทำมากๆแกล้งเล่นนะคะโอเคก็ขออนุญาตจบคำนำนาเดี๋ยวเพียงนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะหรือเพียงแค่กดกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงในตัวของตัวเองนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด subscribe โหดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ติดต่อได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หญิงกองสุดท้ายกองที่3นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หญิงในทันเดอร์กับอะไรนะคะวงนี้ชื่อว่า Multi All Alive 23นะคะมาทีไรเจอเจ้าของทุกทีคือแบบเค้าเรียกว่าคนจะจับจองกันค่อนข้างไวพอสมควรเลยนะคะ Multi All Alive 23นี้นะคะเป็นหินที่เสริมในเรื่องพลังงานจักรวาลค่อนข้างเยอะคือเหมือนกับว่าดึงดูดสิ่งที่ดีมาค่อนข้างง่ายส่งเสริมในเรื่องอำนาจบารมีส่งเสริมในเรื่องจิตวิญญาณของตัวเราเองได้ด้วยอย่างที่หินฟ้าเพิ่งเกิดไปนะคะว่าหินทุกชนิดสามารถนำมานั่งสมาธิได้หมดเลยนะคะหินชนิดนี้ถ้ายิ่งนั่งสมาธิยิ่งส่งเสริมสภาวะจิตใจของเราให้แบบสงบนิ่งแล้วทำให้เราเกิดสติและปัญญาพอสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆก็จะสามารถตามเข้ามาได้ทำอะไรก็ราบรื่นราบเรียบแล้วก็รวมถึงใครที่อาจจะแบบต้องทำงานที่ต้องควบคุมคนอื่นหรือว่าเป็นหัวหน้าคนหรือว่าจะต้องดูแลหลากหลายกิจการหรือเป็นเจ้าของกิจการหินชนิดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชนิดที่เขาเรียกว่ากิ่งฟ้ามองว่ารองลงมาจากซูเปอร์เซเว่นสำหรับการควบคุมคนนะคะแต่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะราคาก็จะย่อมเยาวกว่าด้วยนะคะนี่ก็ฝากไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจักรจันทร์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมนหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @gingfa2045ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า stone2045จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองสุดท้ายกองที่3นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าใครกำลังคิดถึงหรือโหยหาคิดถึงคุณอย่างมากในช่วงนี้นะคะเรามาดูกันเลยแต่ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตแจ้งก่อนว่ากิ่งฟ้าได้ทำดวงรายปีเอาไว้แล้วสำหรับปี2567หรือ2024เป็นดวงรายปีโดยภาพรวม12ราศีลงไปแล้วใครยังไม่ดูไปรับฟังกันได้กิ่งฟ้าแปะลิงก์เอาไว้ใต้ description มี12นักกษัตริย์นะคะที่เพิ่งลงไปแล้วก็ดวงคนทั้ง7วันไม่แน่ใจว่าคลิปนี้ที่กิ่งฟ้าเผยแพร่หรือ publish ออกไปดวงคนทั้ง7วันจะได้ลงแล้วหรือยังนะคะเอาเป็นว่าไปติดตามในช่องของกิ่งฟ้าได้นะคะในช่องวันนี้แหละโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ not sure นะคะ drive energetic movement king of pentacles eight of pentacles three of swords five of cups the chariot page of cups The Hierophant,
the moon king of pentacles eight of pentacles four of pentacles eight of swords queen of cups four of cups เป็นคนที่มันอยู่ฝังลึกในใจที่เหมือนตัวคุณเองอะไรเอาออกไม่ได้หรืออาจจะเป็นคนที่รักเรามากๆก็ได้นะคะจริงๆแล้วบางคนน่ะบอกว่าบางคนอาจจะเป็นคนโสดสนิทที่ไม่เคยมีแฟนก็ได้ที่มาดูคลิปนี้แล้วมาดูกองนี้พอดีแต่จะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยหรือกองนี้เนี่ยคือค่อนข้างโดดเด่นสำหรับคนที่เพิ่งผ่านการมีคู่ในเชิงคำว่าเพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจเนี่ยมันอาจจะเป็นคนเดิมๆคนเก่าที่กำลังคิดถึงคุณอยู่ก็เป็นได้แต่ถามว่าเป็นคนที่เรากำลังคุยกันอยู่ได้ไหมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าจริงๆพลังงานมันขึ้นกับปัจจุบันเหมือนกันนะคะแต่ในเวลาเดียวกันมันเหมือนมีบางคนมีเรื่องฝังใจหรือมีเรื่องอะไรที่มันอยู่ภายในใจที่มันหลบซ่อนเหมือนเป็นพลังงานเครื่องสภาวะจิตใจจะค่อนข้างชัดเจนกว่ากองอื่นๆเลยนะคะมันก็เลยเป็นได้ว่าคนที่เราคิดถึงเขาก็คิดถึงเราแต่มันเหมือนคนเราไม่มีใครลืมใครได้ 100% มันอาจจะเป็นการนึกถึงแต่อาจจะนึกถึงในรูปแบบต่างๆรูปแบบอื่นที่อาจจะไม่ใช่ความรักก็ได้แต่มันมีโอกาสที่จะเป็นคนเดิมๆคนเก่าที่เราเคยรู้จักกันมีการคิดถึงกันมีการแบบรู้สึกว่าแบบนึกถึงบ้างอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะบอกว่าถ้าในกรณีที่เรากำลังคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วคนนั้นเป็นคนที่อบอุ่นหัวใจกิ่งฟ้ามองว่าเป็นคนที่เราคุยกับเขาบ่อยๆอยู่นั่นแหละนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่บางท่านอาจจะมีการเลื่อนสถานะได้แฟนก็ค่อนข้างสูงด้วยเช่นเดียวกันคือกองนี้จริงๆเป็นกองที่เหมือนกับว่ามีโอกาสสละโสดมีโอกาสได้แฟนมีโอกาสได้คนที่รู้สึกว่าเหมาะสมกับคุณหรือว่าสีเสมอการความคิดความอ่านหลายๆอย่างค่อนข้างจะคล้ายกันพอสมควรเลยนะคะแต่พลังงานขึ้นเหมือนเรื่องการศึกษาดูใจเนี่ยควรใช้ระยะเวลานิดนึงไม่ควรรีบร้อนด่วนตัดสินใจอะไรนะคะฉะนั้นคนคนนี้เนี่ยคอยหาคิดถึงคุณแต่บางคนอาจจะมีคู่อยู่แล้วแต่มาดูคลิปนี้เพื่อความบันเทิงไม่ว่ากันดูได้นะคะอาจจะเป็นแฟนของคุณที่กำลังคิดถึงคุณอยู่นั่นแหละบางคนอาจจะเพิ่งอกแบบเขาเรียกว่าเหมือนห่างจากแฟนแต่ไม่ได้เลิกลากันแต่มันมีการห่างสถานะออกมาเหมือนแบบถอยกันห่างกันอ่ะมันก็เหมือนมีการคิดถึงกันอ่ะไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าเอาตรงๆนะถ้าต่างคนต่างทำร้ายจิตใจหรือถึงขั้นทำร้ายร่างกายหรือมันจบกันแย่มากๆคุณเองต้องรักและเคารพตัวคุณเองถอยออกมาอย่าทำแต่จริงๆถ้าเราไม่ดีกับเขาเราเองก็ต้องปล่อยเขาไปด้วยเช่นเดียวกันกิ่งฟ้าไม่เข้าข้างใครนะกิ่งฟ้าอยู่จุดตรงกลางในการทำนายนะคะถ้าคุณไม่ดีเขาก็คุณก็สมควรที่จะถอยออกมาถ้าเขาไม่ดีคุณเองก็สมควรที่จะถอยออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือกิ่งฟ้าอยากจะบอกแบบนี้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมันเป็นเรื่องที่แบบเข้าใจยากแต่ถ้าคนสองคนที่สีเสมอการเข้าใจกันจริงๆอะค่ะกิ่งฟ้ามองว่ายังไงก็ต้องหัวรีเทิร์นกลับมาอยู่แล้วหรือว่ามันไปกันได้หรือกำลังคุยกันอยู่ก็จะต้องมีการลงเอยกันในสักวันนึงนั่นแหละนะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่ต่อให้คุยกันยังไงกองนี้มันเหมือนกับว่าจะมีเหตุออกจากกันไปพอพลังงานมันขึ้นการเลือกสรรการยังเลือกไม่ได้มันอาจจะคุณเองอาจจะกำลังคุยมากกว่าหนึ่งคนอาจจะมีคนรู้สึกดีหรือว่าคิดถึงเรามากกว่าหนึ่งคนก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันไพ่ขึ้นแสงสว่างชีวิตคุณต้องเลือกคนที่แบบให้แสงสว่างชีวิตคือหมายถึงว่าอยู่แล้วเราสบายใจอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองมากมายคือเข้าใจแหละเวลาเราคบกันมันจะต้องแบบมีการปรับจูนกันเหมือนคลื่นวิทยุต้องปรับจูนกันทั้งนิสัยและอะไรหลายอย่างนะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคนคนนี้คนที่รักกันจริงๆมันเหมือนไม่ต้องปรับอะไรกันเลยเพราะมันเข้ากันได้อะค่ะแล้วคนคนนี้จะเข้ามาทำให้ชีวิตของคุณจากที่มืดมนกลายเป็นชีวิตที่สว่างสดใสทำให้เรามี energy และไพ่เหมือน energetic movement คนนี้ที่ทำให้เรากระปี้กระเป๋ามีความแบบกระชุ่มกระชวยหัวใจอยู่ด้วยแล้วมีความสุขไม่ได้ทำให้เราทุกข์ใจกลับไปเจอหน้าเขารู้สึกว่าเอ้ย bright มากชีวิตของเรามันแบบสดชื่น bright แบบโลกเราเป็นสีชมพูทั้งใบเลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นให้เลือกคนแบบนั้นนะคะแล้วไพ่ขึ้นมีขวัญกำลังใจเห็นไหมคนคนนี้จะเป็นคนที่มีพลังงานด้านบวกพลังงาน energy เยอะมากๆหรือว่าคนคนนี้เป็นคนที่เรียกว่าอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกว่ามีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อได้เลยนะคะเขาเป็นคนที่เหมือนอาจจะมีความคิดที่ค่อนข้างโตกว่าอายุมีความคิดที่ความคิดที่เหมือนเป็นผู้ใหญ่อะค่ะแล้วก็มี energy พลังงานด้านดีๆที่จะมอบให้กับเราได้ค่อนข้างเยอะเป็นกำลังใจให้กับเราดีมากๆแล้วก็กิ่งฟ้ามองว่าคุณทั้งสองคนน่ะที่ได้มาคิดถึงการรู้สึกต่อกันน่ะมันมีบุญมีกรรมมีวาสนาที่มันผูกพันกันที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นนะคะแล้วไพ่ขึ้นพรหมลิขิตไม่ต้องพูดเยอะเลยพรหมลิขิตนะคะจะนำพาให้คุณทั้งสองคนไปกันต่อได้แล้วไพ่ขึ้นกันแก้ตรงจุดคือกิ่งฟ้าจะมองว่าคุณทั้งสองคนน่ะมันอาจจะมีบทพิสูจน์หัวใจกันก่อนที่จะได้คบกันบางคนอาจจะต้องพิสูจน์กับครอบครัวบางคนอาจจะแปลว่าต้องปรับเปลี่ยนตัวเองในบางอย่างลุกหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยทัศนคตินิสัยอะไรบางอย่างหรือว่ามันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่คุณทั้งสองคนเนี่ยกว่าที่จะได้แบบเป็นแฟนกันมารู้จักกันได้มากกว่าแค่คิดถึงกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วไพ่ขึ้นเวลาสำคัญทุกอย่างให้เวลากับมันกองนี้คือชัดเจนมากๆคือเวลา
จะบ่งบอกทุกอย่างเวลาจะทำให้ความคิดถึงของเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเขาคิดถึงเราเพราะเหตุใดเขาต้องการอะไรจากเราเขาจะไปยังไงกับเราต่อในอนาคตฉะนั้นเวลาจะตอบทุกอย่างให้กับตัวคุณที่เลือกกองที่3นะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับชาวกองที่3มากๆก็ขอให้คนนั้นที่เขาคิดถึงเราเราคิดถึงเขาเนี่ยไปกันได้ดีนะคะแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีหรือคนที่มันไม่ใช่หรือความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่ขอให้มีการจบลงแล้วกันขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมากๆนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ต้องการจะสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงในตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งจริงๆเป็นกำลังใจกิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งจริงๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ